สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกันในบทที่7นะครับในเรื่องของชิ้นส่วนและวงจรคลื่นไมโครเวฟชนิดสารกึ่งตัวนำนะครับซึ่งบทที่ผ่านมานะครับเราได้ศึกษาในเรื่องหลอดสุญญากาศนะครับซึ่งหลอดสุญญากาศเนี่ยได้มีการนำมาประยุกต์ใช้กับวงจรไมโครเวฟนะครับซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญนะครับอย่างเช่นหลอดสุญญากาศในการผลิตสัญญาณนะครับคลื่นไมโครเวฟนะครับแต่เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคโนโลยีของหลอดสุญญากาศเนี่ยนะครับทำให้นักวิทยาศาสตร์นะครับได้คิดค้นอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนไมโครเวฟนะครับที่เรียกว่าสารกึ่งตัวนำนะครับเนื่องจากว่าสารกึ่งตัวนำเนี่ยครับมีข้อดีหลายประการนะครับสารกึ่งตัวนำเนี่ยนะครับถูกนำมาใช้อย่างจริงจังนะครับตั้งแต่ทศวรรษที่2510นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยชิ้นส่วนแอคทีฟนะครับจะเป็นพวกหลอดไมโครเวฟซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนที่เราหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะครับก็จะเราจะไปพูดถึงเรื่องของไดโอดนะครับไดโอดแล้วก็ทรานซิสเตอร์นะครับซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานนะครับที่จะนำไปใช้สร้างวงจรแบบต่างๆของไมโครเวฟนะครับจริงๆเราน่าจะพอคุ้นหูกันมาบ้างนะครับในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าพวกไดโอดหรือว่าทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับเรามาดูไดโอดชิ้นต่างๆนะครับอันนี้เป็นตารางนะครับของชนิดต่างๆของไดโอดนะครับที่เราใช้นะครับนานในปัจจุบันนะครับมันก็จะมาพูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์นะครับปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์เนี่ยนะครับเอามาใช้สร้างอุปกรณ์หลายๆประเภทนะครับอย่างเช่นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์บาริสเตอร์นะครับ ชนิดสารกึ่งตัวนำก็จะเป็น PN junction นะครับเอามาต่อกันเป็นไดโอดนะครับเป็นชอตกี้บาเรียไดโอดนะครับหรือว่า controllable impedance diode นะครับหรือว่า varactor เนี่ยก็จะเป็นพวกพินไดโอดนะครับเพียนจังชันไดโอดช็อตกี้บาเรียไดโอดสเตปรีคอฟเวอรี่ไดโอดนะครับปรากฏการณ์อุโมงหรือว่าทันเนลเอฟเฟกต์นะครับหรือว่ากันเอฟเฟกต์อะวาแลนซ์เอฟเฟกต์นะครับหรือว่าเพียนจังชันฟีลเอฟเฟกต์ทรานซิสเตอร์นะครับก็เกิดจากปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะเกริ่นในเรื่องของขั้วต่อหรือว่า PN junction เนี่ยว่ามันทำงานยังไงนะครับแล้วเราจะทวนให้นิดนึงนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงไดโอดชิ้นต่างๆนะครับอันนี้พอมีไดโอดเนี่ยมันก็ถูกนำไปใช้งานกับไมโครเวฟนะครับกับชิ้นส่วนไมโครเวฟหลายประเภทนะครับอย่างเช่นพวก Fancy Down Conversion นะครับหรือว่าการลดความถี่ลงนะครับการ Detect การ Rectification นะครับRectification หรือว่า Rectify เนี่ยนะครับเราจะได้คุ้นหรือได้เจอบ่อยๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราเรียนอิเล็กทริกวิศวกรรมนะครับเราจะเจอกับ PN junction แล้วก็ไดโอดเป็นช่วงเป็นบทแรกๆเลยนะครับทำเป็นสวิตช์ทำเป็นโปรเทคเตอร์นะครับโมดูเลเตอร์วาริเอเบิลแอทเทนูเอเตอร์นะครับพวกโมดูเลเตอร์ต่างๆนะครับหรือว่าการคูณความถี่การสร้างเพาส์นะครับโลว์นอยส์แอมพลิฟายเออร์ออสซิเลเตอร์นะครับออสซิเลเตอร์แอมพลิฟายเออร์นะครับแล้วก็พาวเวอร์แอมพลิฟายเออร์ซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการนำไดโอดแบบจุดต่อ PN หรือว่าช็อตกี้แบเรียเนี่ยนะครับไปใช้งานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับคนที่เรียนทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเจอนะครับถ้าใครเคยอ่านพวกหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าชุดคิดใครที่สนใจทางด้านชุดคิดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็จะเคยได้ยินคำว่าวิทยุแรก
นะครับวิทยุแร่เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฟังนะครับใช้จับสัญญาณวิทยุนะครับที่แบบ AM นะครับแบบ AM ซึ่งความถี่เป็นระดับกิโลเฮิรตซ์เนี่ยนะครับไม่ใช่เมกะเฮิรตซ์ไม่ใช่ FM นะครับเป็น AM นะครับ Amplitude Modulation เนี่ย Modulator เนี่ยนะครับมันก็จะเอาไปขี้กับสายอากาศสายอากาศก็อาจจะเป็นสายลวดหรืออะไรที่มีลักษณะยาวๆนะครับเอามาต่อกับ L ที่ปรับค่าได้นะครับจริงๆมันจะมีวิทยุแร่ที่ง่ายกว่านี้ก็คือไม่ต้องมีขนลวดที่ปรับค่าได้นะครับอันนี้เขาทำเป็นวงจร Resonance นะครับเพื่อที่จะจับเอาสัญญาณนะครับเพื่อที่จะ Resonance กันนะครับแล้วก็ใช้ไดโอดเนี่ยนะครับที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยไดโอดเนี่ยนะครับในการดีเทคหรือในการนะครับในการที่จะเอาคลื่นพาหะเนี่ยออกไปนะครับให้เหลือเฉพาะคลื่นเสียงนะครับแล้วก็ต่อซีเพื่อฟิลเตอร์แล้วก็ต่อเข้าหูฟังนะครับแล้วต้องมีสายกราวนะครับสายกราวก็คือต่อกับสายดินที่ต่อโรงเรียนนะครับกราวหลักก็สามารถทำให้เราฟังวิทยุ AM ได้นะครับซึ่งเป็นวงจรง่ายๆนะครับและไดโอดตัวนี้แหละที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยมันมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ในการดีเทคนะครับในการดีเทคหรือว่าในการตัวจับสัญญาณวิทยุนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรง่ายๆที่เขาเรียกว่าวิทยุแร่นะครับวิทยุแร่ใช้ในการฟังถ้าใครสนใจก็ลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะครับแล้วดูว่ามันทำงานยังไงนะครับอันนี้ผมอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับคราวนี้เรามาดูการทำงานของขั้วต่อ PN นะครับที่เป็นเบสิกพื้นฐานที่เราจะเอาไปใช้ทำไดโอดนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับไดโอดหรืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำนะครับมักจะถูกผลิตด้วยซิลิคอนนะครับมักจะถูกผลิตขึ้นจากวัสดุ2ชนิดนะครับมีซิลิคอนกับเจอร์มาเนียมนะครับซึ่งก็จะแบ่งไปอีกว่าเป็นซิลิคอนบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ซิลิคอนที่ไม่บริสุทธิ์นะครับหมายถึงว่าซิลิคอนที่มีการผสมไม่บริสุทธิ์หมายความว่ามีการเจือสารต่างๆเข้าไปเพื่อให้เหมาะสมนะครับอย่างเป็นซิลิคอนเจอร์มาเนียมเนี่ยนะครับ ซึ่งพวกนี้นะครับตามตารางธาตุมันจะมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด4ตัวนะครับรอยต่อ PN เนี่ยนะครับเรามองว่ารอยต่อ PN นะครับเมื่อเอา P นะครับซึ่งมันจะประกอบไปด้วยอะตอมที่เรียกว่าโฮนี่นะครับ ที่เรียกว่าโฮนะครับอยู่ใน P นะครับเรามองให้มันเป็นสักเป็นประจุบวกแล้วกันนะครับเป็นบวกนะครับเป็นบวกส่วน N เนี่ยนะครับมันก็จะมีอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนหรือว่าลบนะครับกระจายอยู่พอมันเอามาต่อกันนะครับต่อกันในหมายความว่ามันไม่ได้เอามาเอากาวมาติดกันนะครับเอาต่อกันในที่นี้ก็คือเอามาเชื่อมกันนะครับในทางวัสดุศาสตร์นะครับมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ขึ้นนะครับอยู่ที่จุดรอยต่อ PN junction ตรงนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดสเปซอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีการถ่ายโอนนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับที่มันมีประจุเป็นลบมันก็จะวิ่งเข้าหาไปจับกับประจุบวกนะครับไปจับกับประจุบวก นะครับส่วนโฮเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งไปจับกับประจุลบนะครับเป็นการถ่ายเทนะครับทำให้เกิดความเป็นกลางนะครับเกิด สิ่งที่เรียกว่าประจุที่มันเป็นกลางเกิดขึ้นนะครับซึ่งความเป็นกลางเหล่านี้นะครับมันจะไม่ทำให้มีกระแสไหลนะครับมันจะทำไม่ทำให้มีกระแสไหลนะครับวันนี้มาเอามา
เชื่อมกันก่อนนะครับก็คือเป็นรอยต่อ PN ธรรมดาอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับแล้วมันก็จะมีโวลเตจค่าหนึ่งเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากมีสายไฟฟ้าที่มีทิศทางนะครับจาก N มา P นะครับเกิดสนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้าจาก N มา P นะครับในทิศทาง N มา P นะครับ พอเกิดสภาวะนี้เกิดขึ้นนะครับเราเรียกว่าเป็นบริเวณเนี่ยนะครับบริเวณที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการถ่ายโอนประจุระหว่างกันแล้วก็เกิดประจุเป็นกลางขึ้นเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นเขตปลอดพาหะนะครับเป็นเขตปลอดพาหะแล้วก็จะไม่มีกระแสไหลผ่านตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับเมื่อมีกระแสไหลผ่านนะครับมันก็จะเกิดเป็นฉนวนคล้ายๆกับว่าเป็นฉนวนเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเกิดฉนวนนะครับกว้างขึ้นนะครับเกิดฉนวนกว้างขึ้นเป็นบริเวณนึงนะครับเปิดบริเวณนึงแล้วกันเนื่องจากมันถ่ายเทนะครับถ่ายเทประจุระหว่างกันคราวนี้นะครับพอเรานำไปใช้งานอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับเมื่อมันมาเชื่อมกันอยู่นะครับสเต็ปที่1นะครับก็คือเชื่อมกันสเต็ปที่2นะครับกรณีที่เราเอาแรงจ่ายนะครับเอาแรงจ่ายมาต่อนะครับโดยต่อบวกเข้ากับฝั่ง P นะครับเหมือนเราเอาแบตเตอรี่หรือถ่านไปใช้เนี่ยนะครับเอาฝั่งบวกนะครับมาต่อกับ P นะครับฝั่งลบไปต่อกับ N เกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการต่อไบแอสให้กับไดโอดหรือว่าขั้วต่อ PN Junction เนี่ยนะครับพอโฮตรงนี้นะครับมันเป็นบวกนะครับแล้วมันได้บวกมาเสริมกันนะครับมันก็จะเกิดการเสริมพลังงานนะครับทำให้นะครับทำให้โฮเหล่านี้นะครับวิ่งจากฝั่ง P มาฝั่ง N นะครับลบเนี่ยนะครับเราได้ดีตอนอิเล็กตรอนเป็นลบมาเสริมกันนะครับมันก็จะเกิดการถ่ายเทประจุแล้วก็เกิดการประจุวิ่งผ่านรอยต่อนั้นนะครับแต่ว่าสักไฟฟ้าหรือว่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะต้องสูงกว่าแรงดันเทสโฮลแรงดันเทสโฮลคืออะไรนะครับแรงดันเทสโฮลเนี่ยก็คือเป็นแรงดันที่เกิดจากสายไฟฟ้าของขั้วตรงนี้ค่า1นะครับค่า1หมายความว่าเวลาเรามาต่อกันเนี่ยนะครับมันจะเกิดสายไฟฟ้าขึ้นนะครับแล้วมันจะมีสักไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นซิลิคอนนะครับมันจะมีค่าประมาณ 0.7 โวลต์นะครับถ้าเป็นเจอร์มาเนียมจะมีค่าประมาณ 0.3 โวลต์นะครับดังนั้นการที่เราจะทำให้กระแสไหลผ่านจังชั่นตรงนี้เราจะต้องให้ forward bias นะครับเราเรียกว่าการตอบแบบนี้เรียกว่าการ bias นะครับและเป็น forward bias นะครับเราต้องให้แรงดันสูงกว่าแรงดัน threshold นะครับมันถึงจะเกิดการไหลของกระแสนะครับเกิดการไหลของกระแสนะครับนะครับอันที่3เนี่ยนะครับอันที่2เป็น forward นะครับอันที่3 step 3นะครับ reverse bias นะครับ reverse bias คืออะไรนะครับขออนุญาตลบตรงนี้นิดนึงนะครับรีเวิร์สไบแอสนะครับก็คือปรากฏการณ์ที่เราต่อแรงดันแรงจ่ายนะครับให้กับขั้ว PN นะครับในที่ต่างตรงข้ามกับฟอร์เวิร์ดไบแอสนะครับหมายถึงจากที่เราเคยต่อบวกเข้ากับ P นะครับลบเข้ากับ N ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเรากลับขั้วกันนะครับเอาบวกมาเข้ากับ N นะครับแล้วเอาลบไปเข้ากับ P นะครับลบซึ่งมันมีประจุลบอยู่แล้วนะครับมันไปจับ
กับโฮนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดความเป็นกลางประจุเป็นกลางเกิดขึ้น n นะครับที่มีอิเล็กตรอนนะครับมีอิเล็กตรอนนะครับที่เป็นประจุลบอยู่แล้วเนี่ยนะครับไปจับกับบวกนะครับมันก็ยิ่งทำให้อะไรครับมันก็ยิ่งทำให้บริเวณที่เราเรียกว่าเป็นบริเวณที่ที่เกิดขึ้นตอนแรกเนี่ยนะครับบริเวณที่เกิดขึ้นตอนแรกที่มันเราเชื่อมต่อกันระหว่าง P กับ N เนี่ยนะครับทำให้บริเวณนี้กว้างมากขึ้นนะครับคือบริเวณที่เป็นกระฉนวนเนี่ยนะครับเพราะว่าบวกมาเจอกับลบนะครับมันเป็นกลางนะครับบวกเจอลบเป็นกลางลบมาเจอกับโฮก็เป็นกลางอีกนะครับทำให้เกิดแบเรียตรงนี้นะครับกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือความเป็นฉนวนนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอเกิดความเป็นฉนวนมากขึ้นนะครับความต้านทานมากนะครับก็ไม่เกิดกระแสไหลนะครับเขาเรียกว่าเป็นสถานะไม่นำกระแสหรือว่า reverse bias นะครับ reverse bias นะครับซึ่งถ้าเราเขียนเป็นกราฟออกมานะครับถ้าเราเขียนเป็นกราฟออกมานะครับโดยมีแกนตั้งนะครับเป็นกระแสที่จะไหลผ่านไดโอดนะครับแล้วก็แกนนอนเป็น V นะครับแกนนอนเป็น V นะครับเราต้องเพิ่มนะครับตอนแรกเนี่ยเราเพิ่มแรงดันขึ้นเรื่อยๆนะครับกระแสจะยังไม่ไหลนะครับจะมีไหลเล็กๆอยู่ค่าหนึ่งเป็นลิกคือเลนนะครับหรือว่ากระแสรั่วไหลอีกค่าเล็กๆค่าหนึ่งนะครับพอนะครับสมมุติว่าเราต่อกับซิลิคอนนะครับเพียร์จังชันชนิดซิลิคอนเนี่ยนะครับผ่านเทสโฮลด์โวลเตจหรือว่า 0.7 โวลต์ไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กระแสไหลได้สะดวกนะครับเป็นการ์ดอย่างนี้นะครับพอเราเพิ่มแรงดันขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะไหลกระแสก็จะไหลได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรณีที่ forward bias นะครับไหลได้มากขึ้นคราวนี้กรณี reverse ล่ะไม่ reverse นะครับ reverse ก็คือที่เราต่อบวกเข้ากับ n นะครับลบเข้ากับ p เนี่ยนะครับเราเพิ่มโวลเตจไปเรื่อยนะครับมันก็จะไม่มีกระแสไหลนะครับถ้าเราเอาแอมมิเตอร์นะครับมาต่อมันก็จะเหมือนว่าได้กระแสเป็นลบแต่จริงๆมันคือมันต่อกับข้างนั่นแหละครับเราเพิ่มโวลต์ไปเรื่อยนะครับเพิ่มโวลต์ไปเรื่อยจนถึงค่าหนึ่งนะครับค่านี้เขาเรียกว่าค่าเบรกดาวน์โวลเตจนะครับก็คือจุดพังทลายของไดโอดหรือว่าขั้วเบียดจังชันเนี่ยนะครับคือแต่ละอุปกรณ์นะครับมันก็จะมีจุดพังทลายของมันนะครับทำให้เกิดกระแสไหลแต่กระแสที่ไหลตรงนี้นะครับทำให้ความเป็นไดโอดหรือว่าความเป็นเพียร์จังชันตรงนี้มันหายไปนะครับมันเกิดการทะลุผ่านแล้วมีกระแสไหลต่อเนื่องนะครับแล้วไม่สามารถกลับมาทำงานเหมือนเดิมได้เหมือนฝั่งทางนี้แล้วนะครับเนื่องจากมันพังทลายไปแล้วนะครับมันพังทลายไปแล้วนะครับเราเรียกว่าเป็นจุดพังทลายหรือว่าเบรกดาวน์โวลเตจนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าจุดต่อเพียร์จังชันเนี่ยนะครับมันทำงานในลักษณะแบบไหนอะไรยังไงนะครับคราวนี้นะครับพอเราได้เพียร์จังชันออกมาแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งเขาใช้ความสามารถหรือว่าปรากฏการณ์ตรงนี้นะครับเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับแล้วเราสามารถหาคำนวณหาค่ากระแสนะครับที่ไหลผ่านไดโอดได้จากสมการตรงนี้นะครับได้จากสมการตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นสมการอะไรครับโดยที่ IS นะครับเป็นกระแสอิมจัวนะครับซึ่งผู้ผลิตเขาก็จะให้มาอยู่แล้วนะครับ EV นะครับ E ก็คือเป็นประจุอิเล็กตรอนนะครับ V เป็นแรงดันไบแอสก็คือแรงดันที่ forward
วนเตจที่ให้กับตัวไดโอดนะครับ BK เนี่ยนะครับเป็นค่าคงตัวโบลซ์มันนะครับค่าคงตัวโบลซ์มันเนี่ยนะครับก็จะมีค่าอยู่ประมาณ 1.38 คูณ10ยกกำลังลบ23นะครับก็เรียกค่าคงตัวโบลซ์มันทีเป็นอุณหภูมินะครับลบ1ตัวนี้ทีเป็นอุณหภูมินะครับ E นะครับยกกำลัง E คูณ V นะครับหารด้วย K คูณ T นะครับทั้งหมดยกกำลังทั้งหมดลบด้วย1นะครับอันนี้เป็นกระแสที่ไหลผ่านไดโอดนะครับนั่นหมายความว่ากระแสที่ไหลผ่านไดโอดตรงนี้มันจะไม่เป็นเชิงเส้นนะครับมันจะไม่เป็นเชิงเส้นครับดังนั้นเราสามารถหาค่ากระแสที่ไหลผ่านไดโอดได้นะครับ กรณีที่มีการไบแอสย้อนกลับเกิดอะไรขึ้นครับไบแอสย้อนกลับที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะทำตัวเสมือนเป็นเป็นฉนวนนะครับกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เกิดกระแสไหลนะครับในขณะเดียวกันความต่างศักย์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าบริเวณจุดต่อเนี่ยก็มีค่าสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเมื่อสัญญาณไมโครเวฟซึ่งมันมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับแรงดันไบแอสที่ถูกส่งเข้ามาเนี่ยก็จะมองเห็นจุดต่อเป็นคาปาซิเตอร์นะครับเราเสมือนว่ามันมีฉนวนอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับจุดรอยต่อ PN เนี่ยนะครับเราพอมันเกิดตัวที่มันสเปซตรงนี้นะครับก็จะเหมือนเป็นตัวนำสองตัวนะครับตัวนำสองตัวถูกต่ออยู่กับฉนวนนะครับฉนวนนะครับพอเราต่อสัญญาณไมโครเวฟเข้ามานะครับมันก็จะมองว่าตัวไดโอดตัวนี้นะครับก็เหมือนกับ C ตัวค่าหนึ่งนะครับเหมือนกับ C ค่าหนึ่งนะครับโดยสามารถคำนวณหาค่า C ได้จากสมการตรงนี้นะครับได้จากสมการตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมวาดให้อธิบายพวกเราฟังเมื่อกี้นะครับว่าเส้นโค้ง VI นะครับของไดโอดแบบติดต่อ PNในสภาพ bias ไปข้างหน้าหรือว่า forward bias นะครับมันทำงานอย่างไรนะครับคราวนี้เรามาดู PN junction นะครับแล้วก็ Schottky barrier diode นะครับ Schottky barrier diode จะมีโครงสร้างดังรูปนะครับดังรูปที่โชว์อยู่ในนี้นะครับ Schottky barrier diode เราจะเห็นว่าตรงระดับพลังงานนะครับช็อตกี้แบเรียร์ไดโอดมันจะต่อกับตัวที่เป็นเมทัลหรือว่าเหล็กเนี่ยนะครับต่ออยู่นะครับ ซึ่งมันเอา N นะครับ N ก็คือที่มันมีอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมาต่อกับขั้วโลหะโดยตรงนะมันทำยังไงครับตรงนี้ก็คือมันมีโลหะนะครับโลหะแล้วก็เอา N มาต่ออยู่ N มาต่อนะครับเราเรียกว่าเป็น Schottky barrier diode นะครับพอเรามาต่อนี่เกิดอะไรขึ้นครับระดับพลังงานมันก็จะเกิดระดับพลังงานในรูปกอนะครับในรูปกอเนี่ยในรูปคอในรูปขอนะครับ ระดับพลังงานของขั้วโลหะนะครับของสารกิ่งงามแบบ N ก่อนที่จะประกบกันนะครับและหลังจากประกบกันนะครับตามลำดับนะครับตอนแรกนะครับใน N อิเล็กตรอนในโลหะจะไม่เท่ากันนะครับเมื่อนำมาประกบกันระดับพลังงานเฟอร์มิเนี่ยก็จะถูกปรับตัวให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับก็คือมันจะมีประจุอยู่นะครับพอมันเอามาประกบกันนะครับมันก็จะทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับจากสารติ่งกระดับ N แพร่เข้าสู่โลหะทำให้เกิดเขตปลอดพาหะขึ้นตรงจุดต่อนะครับก็คล้ายๆที่มันต่อกับ P นั่นแหละครับเกิดความสมดุลทางไฟฟ้านะครับทำให้เกิดเขตปลอดพาหะนะครับเมื่อมันถ่ายเทประจุกันนะครับมันเป็นกลางนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขตปลอดพาหะนะครับในขณะเดียวกันก็เกิดความต่างศักย์ขึ้นที่จุดต่อ
นะครับซึ่งทำให้อิเล็กตรอนอิสระในโลหะไม่สามารถไหลได้นะครับไม่สามารถไหลข้ามไปยังฝั่งตัวนำ N ได้นะครับแต่เมื่อทำการไบแอสนะครับไปข้างหน้านะครับหรือว่าฟอร์เวิร์ดไบแอสเนี่ยนะครับจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันตามสมการนะครับตามสมการตรงนี้สมการผมไปไหนละนะครับตามสมการนะครับซึ่งเมื่อทำการไบแอสไปข้างหน้าเนี่ยนะครับช็อตกี้แบเรียร์ไดโอดเนี่ยในสภาพดังกล่าวก็จะมีคุณสมบัติเป็นแวลิสเตอร์นะครับใช้เป็นดีเทคเตอร์นะครับก็คือมันเป็นเหมือนซีตัวเล็กๆตัวหนึ่งนั่นแหละครับคือเขาใช้ปรากฏการณ์รีเวิร์สไบแอสนะครับหรือไบแอสย้อนกลับเนี่ยไดโอดก็จะมีคุณสมบัติเป็นวาเลกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับเพื่อโดยที่ค่าคาปาซิแตนซ์นะครับจะแสดงได้สมการนะครับที่2ก็คือสมการที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็คือ C นะครับเท่ากับ CO หารด้วย1ลบ V หารด้วยเซต้านะครับทั้งหมดยกกำลังอัลฟานะครับโดยอัลฟาเนี่ยนะครับเราจะแทนด้วย1ถึง2นะครับ1ถึง2ช็อตกี้แบเรียร์โอเดสบ้าที่มีไบแอสย้อนกลับจึงสามารถใช้ในวงจรโมเดลเตอร์นะครับหรือใช้ในวงจรคูณความถี่นะครับหรือว่าเราใช้ในพารามิติกแอมพลิฟายเออร์ก็ได้นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับก็เป็นการใช้งานใช้ไดโอดทั้งสองนะครับทำเป็นดีเทคเตอร์นะครับและเป็นมิกเซอร์ในภาครับนะครับซึ่งเป็นการใช้คุณสมบัติของวาลิสเตอร์นะครับของไดโอดทั้ง2แบบสำหรับใช้คุณสมบัติที่เป็นวาลิสเตอร์ดังกล่าวเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงในหัวข้อที่ถัดไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับตรงเนี้ยนะครับที่มีไดโอดเข้ามานะครับโทษทีครับตรงนี้เป็นไมโครเวฟรับไมโครเวฟเข้ามานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไดโอดนะครับเราใช้ตรงนี้เป็นฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ IF out นะครับตรงนี้นะครับคือไดโอดตัวนี้ใช้เป็นตัวดีเทคนะครับดีเทคสัญญาณไมโครเวฟนะครับถัดมาเรามาดูพินไดโอดพินไดโอดเนี่ยนะครับก็จะคล้ายคลึงกับตัวไดโอดทั่วๆไปแต่ว่ามันมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็คือส่วน I เนี่ยนะครับส่วน I ที่ขั้นอยู่ระหว่างขั้ว P กับขั้ว N นี่คืออะไรนะครับชั้นส่วน I เนี่ยจะเป็นชั้นของสารกึ่งกระนำนะครับที่ใกล้เคียงกับ intrinsic นะครับคือไม่มีทั้งอิเล็กตรอนแล้วก็โฮนะครับก็คือคล้ายๆกับสภาพที่มันเกิดการถ่ายเทระหว่างโฮกับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนไปโฮนะครับก็คือมันมีเขตปลอดพาหะนะครับเราเรียกว่าเหมือนเขตปลอดพาหะขึ้นนะครับสภาพเป็นกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นชั้นที่มีความต้านทานเชิงไฟฟ้าสูงมากๆนะครับพินไดโอดเนี่ยในสภาพที่ไบแอสย้อนกลับอิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้น Nนะครับและโฮที่อยู่ชั้น P จะถูกดูดเข้าหาอิเล็กโตรดนะครับและจอนกลับนะครับก็คือถ้าเราต่อตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกนะครับมันก็ยิ่งเสริมทำให้อันนี้กว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นออกไปนะครับพอกว้างขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทำให้เกิดชั้นที่ปลอดอิเล็กตรอนและโฮกว้างขึ้นไปอีกนะครับก็คือกว้างขึ้นไปอีกเหมือนชั้นไอนี้มันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับพอเกิดสภาพนี้แล้วเนี่ยนะครับสัญญาณไมโครเวฟที่มีระดับสัญญาณต่ำเมื่อเทียบกับแรงดันไบแอสก็จะมองเห็นพินไดโอดเนี่ยเหมือนคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเหมือนคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับก็เหมือนตรงนี้ที่เป็นตัวนำนะครับตัวนำตรงนี้เป็นฉนวนนะครับเป็นคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับ
นั่นหมายความว่าเราสามารถเพิ่มค่าหรือลดค่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้ได้จากอะไรครับได้จากแรงดันรีเวิร์สไบแอสที่ป้อนให้นะครับได้จากแรงดันรีเวิร์สไบแอสที่ป้อนให้นั่นเองนะครับมันก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวไมโครเวฟได้นะครับในกรณีที่มีการไบแอสไปข้างหน้าหรือว่าฟอร์เวิร์ดไบแอสเนี่ยอิเล็กตรอนในชั้นของ n นะครับแล้วก็โฮลในชั้นของ p จะแพร่เข้าสู่ i แล้วประสานกันนะครับประสานกันแต่ว่ามันจะสูญหายไปนะครับสูญหายไปในชั้น i เนื่องจากอายุของอิเล็กตรอนและโฮลจะยาวกว่าคาบของสัญญาณไมโครเวฟมากนะครับมันหายไปก็จริงนะครับแต่ว่าอายุของมันน่ะยาวกว่าของไมโครเวฟนะครับสัญญาณไมโครเวฟมันจะสั้นนะครับดังนั้นเมื่อมองจากสัญญาณไมโครเวฟก็จะเห็นเหมือนกับความต้านทานต่ออนุกรมอยู่นะครับเหมือนกับมันเป็นตัวต้านทานที่ต่ออนุกรมอยู่นะครับปรากฏการณ์นี้ทำอะไรได้บ้างครับปรากฏการณ์นี้ก็เหมือนว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับไมโครเวฟสามารถประยุกต์ใช้เป็นตัว R เสมือนหรือว่าตัวต้านทานเสมือนนะครับทำให้เราเอาไปปรับค่า impedance ได้นะครับแต่เราไม่ได้ปรับโดยใช้มือปรับนะครับ impedance ตัวนี้เราสามารถใช้แรงดันไฟฟ้าในทาง forward นี้ปรับได้นะครับซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยเราเรียกว่าพินไดโอดมีค่า impedance ที่ควบคุมได้นะครับหรือว่า controllable impedance นะครับนะครับเป็นข้อดีอย่างยิ่งนะครับเมื่อเราสามารถใช้แรงดันในการปรับค่าได้เนี่ยนะครับเราก็สามารถปรับอิมพีแดนซ์ของมันได้นะครับซึ่งพินไดโอดมีข้อคุณสมบัติเด่นหลายประการนะครับก็คือมีค่าสเตย์คาปาซิแตนซ์ต่ำสเตย์คาปาซิแตนซ์ก็คือไอคาปาซิแตนซ์ที่มันแฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์นั่นแหละครับมีค่าอินดักแซนซ์ต่ำก็คือค่า L นั่นแหละครับค่า L ที่แฝงตัวอยู่ต่ำนะครับทนแรงดันย้อนกลับได้สูงนะครับทำไมมันทนแรงดันย้อนกลับได้สูงครับก็เนื่องจากมันมีชั้น i หรือว่าชั้น intrinsic เนี่ยมันเหมือนเป็นการเป็นความต้านทานค่าหนึ่งนั่นแหละครับยิ่งค่าต้านทานทางสูงเนี่ยนะครับแรงดันที่เรามาต่อไม่ว่าจะเป็นระดับ k โวลต์นะครับมันก็ไม่สามารถทำให้ตัวนี้พังได้นะครับเนื่องจากมันมีความต้านทานสูงนะครับเมื่อมีความต้านทานสูงเกิดอะไรขึ้นครับกระแสไหลผ่านได้น้อยนะครับก็พาวเวอร์หรือว่าตัวที่จะทำให้อุปกรณ์ตัวนี้มันไหม้หรือมันพังเนี่ยเกิดจากกระแสนะครับเพราะกระแสเนี่ยมันเกิดจากไอจะเอาไปคำนวณวัตต์หรือว่า power dissipation เนี่ยจาก i square r นะครับถ้า i ค่าได้น้อยนะครับ i ค่าได้น้อยมากๆนะครับแม้ว่า r ตรงนี้จะสูงมากๆก็เกิดวัตต์ที่จะแปลงเป็นความร้อนอยู่น้อยนะครับทำให้อุปกรณ์ตัวนี้ทนแรงดันสูงนะครับค่าความต้านทานจะไม่เปลี่ยนแปลงตามขนาดของสัญญาณ IF นี่เป็นข้อดีนะครับบางทีความต้านทานเนี่ยนะครับเมื่อค่าชินซี่สูงขึ้นนะครับ IF ก็ทำให้ความต้านทานเปลี่ยนได้แต่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนนะครับ แล้วก็มันทำงานเป็นความต้านทานบริสุทธิ์ในแง่ของถี่ IF นะครับค่าความต้านทานเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับในระดับโอห์มไม่กี่โอห์มนะครับไปจนถึงหลายกิโลโอห์มได้นะครับโดยการเปลี่ยนค่าไบแอสนะครับเปลี่ยนค่าไบแอส forward bias นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อตารางสรุปของพินไดโอดนะครับโดยแรงดันตกค่อมขนาดไบแอสนะครับมีกระแสไหลประมาณ100มิลลิแอมป์นะครับก็คือแรงดันต้องน้อยกว่า 1.1 โวลต์นะครับไอ้ตัวคล่อมในขณะไบแอสย้อนกลับจะมีกระแสไหลนะครับ10ไมโครแอมป์นะครับนะครับน้อยมากๆนะครับถ้าเราเอาไปยกกำลัง2คูณกับ R เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นพลังงานความร้อนที่น้อยมากนะครับแรงดันเบรกดาวน์นะครับระดับ200ถึง 1,000 โวลต์ค่าสเตย์คาปาซิแตนซ์นะครับน้อยกว่า 0.45 พิโกฟาดนะครับค่าคาปาซิแตนซ์ค่าย้อนกลับนะครับ 0.5 ถึง 4พิโกฟาดนะครับความต้านทานอนุกรมระหว่างขั้วนะครับน้อยกว่า 1.2 โอห์มโครงสร้างนะครับซิลิคอน Expeditious
พลาน่านะครับพลาน่านะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของพินไดโอด